ตมาภาพพระมหาปัญญาปัญญาสิรินะครับอับตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษาสำนักทะเบียนละวัดผลมหาวิทยาลัยส่วนกลางนะครับระยะของการอบรมครั้งที่1ที่ผ่านมาสิ่งที่ได้แนวคิดคือชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ทำให้เกิดแนวคิดในการจะสร้างคู่มือการปฏิบัติงานในการที่เราทำงานซึ่งระยะแรกนี้ตมาภาพเองก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าจะเขียนคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างไรแต่หลังจากที่ได้อบรมครั้งที่1ผ่านไประยะที่1ผ่านไปทำให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับชื่อเรื่องของคู่มือการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานจากที่มีความคลุมเครือในการที่จะเขียนคู่มือซึ่งมันคิดไม่ออกหลังจากที่อบรมระยะแรกทำให้เกิดแนวคิดในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานชื่อเรื่องซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนคู่มือที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือระยะที่1ที่ได้จากการอบรมส่วนระยะที่2อาจารย์วิทยากรก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงานมีการคอมเมนต์จากเพื่อนผู้ร่วมอบรมแล้วก็อาจารย์วิทยากรทำให้เกิดแนวความคิดในการทำคู่มือให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้นและบางทีเราก็ได้เห็นการคู่มือการปฏิบัติงานของเพื่อนๆที่ได้รับการอบรมทำให้เราเกิดแนวความคิดในการที่จะมาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของตัวเองให้ได้ดีการเขียนงานเชิงวิชาการน่ะเราแทบที่มีความรู้ในด้านนี้น้อยมากซึ่งในส่วนของทฤษฎีต่างๆที่เราได้ผ่านการอบรมมาน่ะมันไม่สามารถที่จะใช้มาปรับปรุงงานหรือว่ามาพัฒนางานเราได้เลยอาจจะใช้ได้แต่มันไม่อิงหรือว่ามีแนวโน้มในแนวทางของวิชาการได้นะคะแต่เมื่อได้เข้ารับการอบรมในคอร์สแรกนะคะระยะที่1น่ะเราก็ได้มีการพัฒนานะคะในการพัฒนาตัวเองในการเขียนบทที่1บทที่2บทที่3ที่เราได้ความรู้จากวิทยากรแล้วก็พร้อมกับข้อเสนอแนะต่างๆหรือว่าความคิดเห็นหรือแม้แต่ข้อที่เราสงสัยไม่เข้าใจในการเขียนผลงานเชิงวิชาการเราก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระยะที่1นะคะพอในระยะที่2เนี่ยการทำงานของเราเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนการทำงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการทำงานของเรามากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเราผ่านการอบรมรู้แนวคิดทฤษฎีของในระยะที่1มาแล้วนะคะในระยะที่2เมื่อเราเริ่มทำงานน่ะเราก็เริ่มเห็นประเด็นแล้วก็เริ่มเห็นซึ่งปัญหาที่เราเกิดขึ้นในระบบการทำงานของเราเองเนื่องจากว่าการทำงานของเราเนี่ยในส่วนของสำนักงานประกันเองเนี่ยเรามองว่างานเราเป็นระบบแล้วนะคะแต่พอมาเขียนในเชิงวิชาการจริงๆอ่ะมันไม่สามารถที่จะคัดกรองหรือว่าเขียนออกมาให้เป็นเชิงวิชาการได้บทที่1บทที่2บทที่3เราก็ยังมีความผิดพลาดนะคะในชิ้นงานของเราพอเราได้นำเสนอซึ่งผลงานเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของโครงการที่เราร่วมด้วยทั้งมีข้อเสนอแนะในสายงานของเขาทั้งปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งในส่วนสำนักงานประกันเองเนี่ยมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นภาพตรงนั้นแต่เราก็ได้รับคำเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานในกลุ่มที่เราร่วมฝึกอบรมด้วยกันรวมทั้งคำแนะนำจากผู้บริหารที่เข้ามานั่งฟังกับเราในวันนี้นะคะทั้งคำเสนอแนะของวิทยากรซึ่งชี้ได้ถึงจุดแล้วก็ชี้ได้ถึงประเด็นที่เรายังบกพร่องอยู่ที่เราเกิดปัญหาที่เราไปไม่ได้ในเชิงวิชาการซึ่งมีการจัดกระบวนการงานระบบงานของเราให้เป็นมาตรฐานหรือว่าให้ดียิ่งขึ้นการถ่ายทอดหรือการบอกกล่าวหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเป็นเชิงประจักษ์ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเป็นเชิงวิชาชีพหรือกระบวนการเมื่อได้มีการจัดฝึกอบรมขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะได้เอาหลักการวิชาการทั้งหมดที่คณะวิทยากรจัดให้เนี่ยไปลำดับไปเรียงลำดับความสามารถของเราที่เรามีอยู่หรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนแล้วให้จัดเป็นรูปแบบแล้วก็มาเป็นกระบวนการออกมาเป็นรูปเล่มเป็นงานชิ้นหนึ่งเพื่อประเมินว่าเรามีความรู้ความสามารถขั้นไหนเราถ่ายทอดได้อย่างไรเมื่อเราถ่ายทอดถูกต้องตามกระบวนการนั้นแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นคู่มือชนิดหนึ่งหรือชิ้นหนึ่งที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
มากที่สุดการดีที่จะขึ้นนำเสนอในหัวข้อและก็ได้ขอคำพิพากษ์จากวิทยากรและผู้ร่วมงานผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้นะครับในส่วนตัวกับผมเองจะทำเรื่องการจะทำคำของงบประมาณหมวดงบลงทุนซึ่งเป็นคู่มือที่จะสำหรับในการจะทำคำของงบประมาณเพื่อให้เป็นทิศทางในการจัดของงบประมาณในทางทิศทางเดียวกันซึ่งกระผมได้คาดหวังว่าภายในปลายปีงบประมาณนี้หรือปลายเดือนธันวาคมนี้ก็จะสามารถที่จะส่งรูปเล่มเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการของโครงการนะครับ ซึ่งณที่นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารบุคลากรหรือเพื่อนๆผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ช่วยเสนอแนะข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคำวิพากษ์นะครับในวันพรุ่งนี้อย่างไรแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ